บุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตาช้างการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ในรูปแบบไนรันด้วยมาตรฐานระดับโลกดีเดย์22มกราคมปีหน้าเตรียมกลับมาจัดการแข่งขันงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะสำหรับบุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตาช้างในรูปแบบไนรันกันค่ะภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาทยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและพลตำรวจเอกสันสรุตตานนท์นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับบุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตาช้างจะเปิดรับนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะให้มาร่วมสัมผัสกับไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ได้มาตรฐานโลกระดับซิลเวอร์ลาเบลพร้อมกันนี้ค่ะตลอดเส้นทางการวิ่งยังจัดเต็มแสงสีเสียงและกองเชียร์และจัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะมาตรการด้านสาธารณสุขยังคงคุมเข้มตามนโยบายของทางภาครัฐโดยนักวิ่งทุกคนค่ะต้องรับวัคซีนครบโดสก่อนการแข่งขันและทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันค่ะจึงทำให้มั่นใจในด้านความปลอดภัยบุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตาช้างจะจัดขึ้นในวันที่22มกราคม2565จัดในวันเดียวครบจบทุกระยะในการวิ่งค่ะสำหรับนักวิ่งคนไหนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เว็บไซต์บุรีรัมย์มาราธอน .com กันค่ะสำหรับบุรีรัมย์มาราธอนในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมปี2022นะครับเราจัดการแข่งขันด้วยมาตรฐานของ Silver Label นะครับของมาราธอนโลกสิ่งที่อยากเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับคนในประเทศนักวิ่งนักท่องเที่ยวและพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามเรื่องนี้อยู่ทุกคนนะครับ 1. การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราคำนึงถึงมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญนะครับปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้วเกินกว่า 80% ซึ่งเมื่อไปถึงวันวิ่งเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขจะขึ้นไปแตะที่ 90% ขึ้นในพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเนี่ยเราพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้ว 98% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าการเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเนี่ยจะมีความปลอดภัยในมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับส่วนผู้สมัครวิ่งทุกคนนี่นะครับก็จะต้องรับวัคซีนแล้ว2เข็มถึงจะมีสิทธิ์ไปร่วมในการแข่งขันคราวนี้ได้แล้วก็24ชั่วโมงนะครับก่อนวันแข่งนะครับทุกคนจะต้องผ่านระบบ Rapid Test หรือ ATK เพื่อตรวจความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจัดการแข่งขันในปีนี้เราจัดเป็นไนท์รันนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะทำให้บุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยซึ่งจะวิ่งในปีนี้ด้วยมาตรฐานของ Gold Label นะครับแล้วก็เราจะเป็นมาราธอนแรกของโลกที่เป็นไนท์รันนะครับที่เป็น Gold Label ให้ได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2023นะครับเราจะต้องไปสู่การเป็น Gold Label เหมือนกับที่บอสตันเหมือนกับที่นิวยอร์กที่โตเกียวหรือที่ลอนดอนเนี่ยได้มาตรฐานนั้นไปนะครับสำหรับในเรื่องของพื้นที่กองเชียร์ก็ต้องฝากไปถึงนักวิ่งทุกคนนะครับว่าซ้อมให้ดีเพราะว่าปีนี้จะเป็นบันเทิงทรมานมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราวิ่งไนท์รันพี่น้องประชาชนและกองเชียร์น่ะจะมากกว่าปกติที่เคยมีประกอบกับอากาศเย็นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ที่บอกว่าบันเทิงทรมานเพราะว่าผมคิดว่าท่านจะหยุดไม่ได้เลยในระยะทางที่วิ่งซ้อมไม่ดีอาจถึงเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งอยากเรียนยืนยันเป้าหมายในการวิ่งปี2023ก็คือวันเสาร์ที่21มกราคมนะครับซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์ถัดไปซึ่งตรงนั้นผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์โลกเป็นปกติแล้วเนี่ยเราน่าจะได้รับการรับรองให้เป็นมาราธอนระดับโกลในปี2023ได้ส่วนอีกเรื่องนึงที่อยากเรียนชี้แจงเพิ่มเติมก็คือว่าเพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านมานะครับในช่วงที่ประเทศไทยเราเผชิญวิกฤตคือสำหรับนักวิ่งที่สมัครวิ่งมาราธอนบุรีรัมย์มาราธอนไปแล้วทุกระยะนี่ถ้าใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับ
ท่านสามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอรับส่วนลด 50% ได้ณวันวิ่งเลยนะครับณวันก่อนวันวิ่ง1วันเนี่ยท่านแสดงบัตรท่านก็จะได้รับส่วนลดส่วนใครที่ยังไม่สมัครนะครับแล้วจะเริ่มสมัครก็บุคลากรทางแพทย์ทางการแพทย์จะได้รับส่วนลด 50% เหมือนกันนะครับก็เข้าใจดีว่าข้อจำกัดของเรื่องของที่พักจะเป็นปัญหาของพี่น้องนักวิ่งที่เดินทางไปจากต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้เตรียมสอกราวแคมปิ้งซึ่งเป็นอินดอร์นะครับอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับเป็นอินดอร์ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 2,000 คนนะครับเป็นนอนในเต็นท์มีเตียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราเตรียมทุกอย่างแล้วก็จากบริเวณสอกราวแคมปิ้งไปยังสนามวิ่งจะมีชัตเตอร์บริการรับส่ง24ชั่วโมงนะครับ